ังคมกราบแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นฉ่ำน้ำพระทัยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านมาถึงพระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่นหยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลรินธรณินจารึกผนึกนานย่างพระบาทเสด็จไปใต้เจรดเหนือทะส่งเพื่อปลอบปลุกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นฐานเร่งรัดพัฒนาเมื่อ12สิงหาเวียนบรรจบน้อมคำหนึ่งร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพนักงานและผู้ผลิตรายการก็เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะคะก็ขอให้เริ่มแรกเลยคือแม่ขอให้แม่ตัวเองขอให้แม่ตัวเองก่อนให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้คุณแม่ของท่านผู้ดำเนินรายการทีมงานทุกคนแล้วก็คุณแม่ของผู้ชมทางบ้านนะคะก็มีสุขภาพที่แข็งแรงครับเนื่องจากในโอกาสวันแม่นะครับอยากจะกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับซึ่งยังไม่มีโอกาสไปกราบคุณแม่เนื่องในโอกาสนี้นะครับก็ขอเชิญชวนไปพร้อมเพียงกันนะครับรวมทั้งมีโอกาสถ้าจะพาคุณแม่ไปรับประทานอาหารนะครับเพื่อให้แม่มีความตื่นตันใจก็จะเป็นการส่วนหนึ่งที่จะตอบแทนกตัญญูต่อการแสดงกตัญญูต่อคุณแม่ของพวกเรานะครับสำหรับวันแม่ในปีนี้12สิงหาคม2559ก็เป็นโอกาสดีครั้งหนึ่งที่พวกเราชาวไทยจะได้ร่วมกันระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและในขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกคนรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่ของเราเองไม่มีใครจะดีกว่าเราไปมากกว่าคุณแม่ของเรานะครับตั้งแต่อุ้มท้องเรา9เดือนให้กำเนิดเราด้วยความเจ็บปวดเลี้ยงดูเราด้วยความเสียสละจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นมาก็ขอให้พวกเราทุกๆคนในวันแม่12สิงหาคม2559ได้ไปกราบเท้าคุณแม่ของเรานะครับเรื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับปี2559เวลาผ่านไปแป๊บเดียวนี่นะฮะก็ครบปีแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะทุกท่านกลับไปดูแลนะฮะไม่ใช่เฉพาะแต่คุณแม่นะครับรวมถึงครอบครัวทุกท่านคุณพ่อบรรดาพี่น้องเองก็ดีนี่นะฮะก็ต้องบอกว่ากลับไปเพื่อที่จะทำให้ทุกคนนะครับทุกครอบครัวนั้นเกิดความรักและก็ความอบอุ่นในครอบครัวนะฮะเช่นกันวันนี้นะครับในนามรายการ CEO Talk นั้นต้องขอบพระคุณนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สามารถที่จะมีการปรับตัวนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมครอบครัวแล้วก็ให้ความรักต่อกันและกันนะครับในครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยังไงก็เชิญชวนนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคงจะต้องกลับไปที่บ้านนะฮะกอดทุกคนในบ้านนะฮะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเพราะว่าครอบครัวคือความสุขของพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณครับโยธินจะพาไปตามกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วพบคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวิทยากรกิตติมศักดิ์ประจำรายการและอาจารย์ดร.ณัฐนันท์คุณมาศศาสตราจารย์ช่องโมเน่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.ณัฐนันท์คุณมาศผู้ช่วยศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสหภาพยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคนไทยคนแรกย
ที่ได้รับรางวัลศาสตราจารย์ชองโมเน่ในการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับสหภาพยุโรปสู่สาธารณะไทยและรางวัลสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับสหภาพยุโรปจากสหภาพยุโรปประจำปี2016ซึ่งมีชาวเอเชียไม่กี่คนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ดร.ณัฐนันท์ยังถือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลคนแรกของอาเซียนอีกด้วยซึ่งได้นำความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทุ่มเทการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสหภาพยุโรปมาเผยแพร่สู่สาธารณะในประเทศไทยไปพบกันในตอน EU เลี้ยงไม่โตอังกฤษถอนยวงกับ Brexit สถานโลกตอนที่2ในช่วงรู้แท้เอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้มาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีและสิริวัฒน์บรเวศวุฒิคุณใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz รู้แท้เอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้สนับสนุนโดยอร่อยน้ำแร่ 100% เบนซ์ทองหล่อ027148888บมจ.ศรีราชาฮาร์เบอร์มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อเศรษฐกิจไทยก้าวไกลระดับโลกแค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500กาลาปากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนนายใหญ่สั่งมาลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กBenz Lamintra ขอเชิญทุกท่านทดลองขับ C-Class ใหม่ระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่02-945-4555และที่ซอยทองหล่อทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายรับตรวจเช็คพระเครื่องทุกชนิดฟรีโดยทีมงานเซียนฉ่อยท่าพระจันทร์หรือจะนั่งจิบชาคุยเรื่องมันๆกับวสันต์เบนซ์ทองหล่อก็ได้ลาอยู่ทุกวันแล้วครับผมคิดผมเห็นอย่างนี้ยูโรเนี่ยนะฮะมันโอเคเอาแล้วแตกกันแล้วเนี่ยนะคุณคิดว่าแบบโอเคอเมริกาสักวันหนึ่งมีโอกาสนะฮะเราจะไม่มีโอกาสครับนะบางรัฐเนี่ยนะครับอันนี้ด้วยทรัมป์หรือด้วยฮิลลารี no 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 โอเคโดยว่าโดยตัวเขามันเองนะ200กว่าปีเนี่ยนะครับบางรัฐนี่บริหารดีมากนะฮะเก็บเงินทุกอย่างได้ดีเซฟเงินแล้วก็ส่งให้ Federal State รัฐบาลกลางใช่ไหมแต่บางรัฐเนี่ยนะฮะล้มละลายนะ Federate เนี่ยนะฮะรัฐบาลกลางต้องไปหนุนพูดง่ายๆว่าแคลิฟอร์เนียของไอ้อาร์โนนนะฮะขาดไม่มีเงินเดินจ่ายนะฮะสนามกีฬาก็ต้องขายต้องเอาดีทรอยต์ต้องเอาดีทรอยต์ไปหนุนดีทรอยต์ก็เหมือนกันก็เหมือนกันเหรอเหมือนกันแล้ววันนี้ดีทรอยต์เนี่ยนะอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะฮะหนีมาทางเอเชียเมื่อก่อนนี่นะแล้วก็เมื่อก่อนพวกไอ้ daily life เนี่ยนะ product เนี่ยนะก็ยังทำกันเยอะแต่ว่าความที่อเมริกันเนี่ยนะหลงตัวเองเนี่ยหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะกูจะขายเรื่องไฮเทคอย่างเดียวจรวดอาวุธเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมฮะก็เลยเนี่ยนะฮะไปทำนาฟตานะฮะก็คือทำการเม้นหาค่าแรงถูกๆแถวชายแดนเม็กซิโกถูกไหมฮะเพราะงั้นเวลานี้เนี่ยนะค่าแรงในอเมริกาเนี่ยนะไม่สามารถทำการเม้นหรอกครับนะฮะไอ้บลูจีนเนี่ยนะที่ดังๆเนี่ยนะมันไม่เห็นอีกแล้วถูกไหมฮะวันนี้สภาพนี้กลับมาหาเราเหมือนกันนะฮะการเม้นนี่เราอยู่ไม่ได้แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องไปทำประเทศที่กัมพูชาบ้างเวียดนามบ้างหรือเวียดนามแต่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับ
เวียดนามก็จะหนีไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะผมไม่เชื่อเนี่ยนะนะว่าโอเคได้รวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นสหพันธ์อินโดจีนนะและใช้สกุลบาทสกุลเดียวโชคดีชิบหายเลยโทษนะฮะว่าที่เราไม่ได้ตกลงอันนี้นะครับท่านผู้ใหญ่ก็เคยคุยกันแล้วนะทั้งโฮจิมินห์กับท่านปรีดีพนมยงครับนะก็คุยกันนะนะแล้วก็มีเมืองจีนร่วมด้วยจะรวมกันเป็นแหลมสหพันธรัฐอินโดจีนครับรวมเป็นตลาดเดียวใช่แล้วใช้เงินสกุลบาทครับถูกไหมครับโชคดีที่ไม่ได้วันนี้เนี่ยนะฮะตัวเบรกซิตนี่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอังกฤษนี่เขามีเซนส์นะฮะหรือว่าที่เก่งทำไมเนี่ยนะฮะเขาใช้เงินปอนด์เป็นหลักถึงแม้ว่าในอดีตอยากจะใช้ EU สรุปแล้วต้องใช้เงินปอนด์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ผมถึงบอกว่าเบรกซิตนี่เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะว่าต่างวัฒนธรรมมาตรฐานการครองชีพนะฮะเงินเข้าประเทศเนี่ยนะฮะจากธุรกิจอะไรเนี่ยนะแล้วจะมาใช้สกุลเดียวกันเนี่ยนะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมไม่มีความเชื่อนะครับแล้วก็ถ้ามีเศรษฐกิจนะครับถ้าลามไปถึงเนี่ยการปกครองผมก็ไม่มีความเชื่อว่าทุกประเทศจะปกครองด้วยระบบเดียวกันนะเอาตัวอย่างจากเลือกตั้งนะฮะผมไม่เชื่อครับเอางี้ดีกว่ามาพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยนะเจริญเนี่ยนะถ้าใครยกย่องสิงคโปร์พวกคุณรู้ไหมสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเผด็จการเผด็จการ 100% เลยฮะ 100% แต่ดัดจริตว่ามีการเลือกตั้งนะฮะฝ่ายค้านเนี่ยนะของสิงคโปร์นี่ไม่ติดคุกก็ล้มละลายเพราะว่าไปดูหมิ่นเขาเนี่ยหาเสียงดูหมิ่นบ๊อบเนี่ยนะถูกฟ้องครับนะครับจะเห็นว่าทุกบริษัทเนี่ยนะครับของสิงคโปร์เนี่ยนะครับหลายๆบริษัทที่ยังดังอะนะเทมาเซกอะไรต่ออะไรรัฐถือหุ้น 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิงคโปร์เนี่ยนะเขาแฮปปี้มากกับการบริหารประเทศโดย OPM ครับ OPM ย่อมาจากอะไรมาฮะอะไรฮะ Other People's Money นะฮะเพราะว่าเนี่ยนะฮะอเมริกันวันนี้เนี่ยนะฮะใช้กฎของอเมริกันออกกฎหมายเองแต่ให้ใช้กับทั้งโลกเลยนะฮะเพื่อที่หลังจาก 9/11 แล้วเนี่ยนะเรื่องฝากเงินแบงก์สวิสถูกปรับอังกฤษก็ถูกปรับจะต้องแจ้งเลยว่าคนเงินเนี่ยนะมีใครฝากบ้างยกเว้นสิงคโปร์ประเทศเดียวประเทศเดียวเพราะฉะนั้นเงินคอร์รัปชันทั้งโลกไปอยู่กับสิงคโปร์เพราะฉะนั้นโอเคสิงคโปร์ very enjoy โอเค OPMแล้วก็ทุกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเป็นไงครับนะฮะเทมาเซกหลายเป็น10บริษัทเลยเนี่ยนะครับเป็นของรัฐ 100% รัฐบาลถือหุ้นทั้งหมด 100% ครับครับครับสถานทูตสิงคโปร์ก็จะดูรายการเราอยู่หรือเปล่าฮะอันนี้ไม่เป็นไรครับนะฮะนี่ผมวิจารณ์เต็มๆนะฮะให้หนูสบายครับสิงคโปร์เนี่ยนะครับสิงคโปร์เพราะงั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่เยี่ยมที่สุดเนี่ยนะครับตั้งแต่ในอดีตเนี่ยนะครับสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเขาเอาเงินของชาวบ้านเนี่ยนะไปลงเพราะงั้นอุตสาหกรรมหนักเนี่ยนะสิงคโปร์คิดดูเด็กนะฮะเขามีอะไรผิดพันออกขายไม่มีแต่เขาเซ็นเนี่ยนะฮะ FTA เกือบทุกประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิงคโปร์ก็กลายเป็น international warehouse นะพอส่งมาป๊อปเนี่ยนะก็ส่งออกมาอาเซียนไม่มีเสียภาษี 0% ฮะ 0% ครับถูกไหมครับเคยได้ยินเหมือนกันเหมือนแบบเอ๊ะไม่เห็นจะเลี้ยงไก่หรืออะไรเลยแต่ทำไม local content เป็นสิงคโปร์เยอะกว่ามันมีเรื่องแพ็กเกจเรื่องอะไรอีกคือเขาสิงคโปร์นี่ไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะไอคนที่ยืนอยู่ข้างหลังมันน่ะรู้อยู่ก็คือใครเพราะอะไรเพราะฉะนั้นฐานทัพไอ้กันเนี่ยนะฮะก็ไปอยู่ที่นั่นนี่ผมไม่ได้เกียดอเมริกานะนะแต่ว่าวิธีการเนี่ยนะฮะมันไม่ถูกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมถึงบอกว่าทุกประเทศเนี่ยนะที่บริที่ออกกฎออก
กติกาอะไรมาเนี่ยนะบอททอมไลน์เนี่ยนะฮะเพื่อประเทศชาติของเขาทั้งนั้นแล้วผมเชื่อแน่ว่าในอเมริกาเนี่ยนะครับอาจจะเหมือนยุโรปคือแตกออกมาปกครองแต่ละรัฐเป็นไปได้ไหมครับอร่อยน้ำแร่ 100% เบนซ์ทองหล่อ027148888บมจ.ศรีราชาฮาร์เบอร์มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อเศรษฐกิจไทยก้าวไกลระดับโลกกาลาปากอสผมว่าคุณคงเคยได้ยินชื่อนี้ไปที่จุดตั้งต้นของแกนโลกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราที่กาลาปากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนนายใหญ่สั่งมาลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์ลามินทราขอเชิญทุกท่านทดลองขับ C-Class ใหม่ระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่02-945-4555และที่ซอยทองหล่อทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายรับตรวจเช็คพระเครื่องทุกชนิดฟรีโดยทีมงานเซียนฉ่อยท่าพระจันทร์หรือจะนั่งจิบชาคุยเรื่องมันๆกับวสันต์เบนซ์ทองหล่อก็ได้เราอยู่ทุกวันแล้วครับแล้วผมเชื่อแน่ว่าในอเมริกาเนี่ยนะครับอาจจะเหมือนยุโรปคือแตกออกมาปกครองแต่ละรัฐเป็นไปได้ไหมฮะที่คุณสวัสดิ์โอ้ไม่เคยคิดเลยน่าจะแบบคือไม่ได้คิดแบบในระยะแบบ10ปีนี่ยังไม่คิดว่า EU จะ EU จะต้องต่อไปได้เอาเราสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วนะอันนี้เนี่ยนะฮะเราดูออสเตรเลียนะครับนะฮะคนออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็คือนักโทษปล่อยเกาะจากอังกฤษแล้วก็มาเจอเกาะนี้แหละครับอบอริจินนะฮะแล้วก็เป็นไงครับขึ้นบกได้เนี่ยนะฮะวันนั้นคืออินดิเพนเดนต์เดย์นะฮะแต่ว่าพวกเจ้าถิ่นที่อยู่พื้นที่เดิมเนี่ยนะถูกข่มเหงรังแกเพราะฉะนั้นนี่คนก็แรกๆเมื่อก่อนเป็นคนบ้านนอกไม่รู้อะไรแต่คนผ่านมันเป็นร้อยปีเนี่ยนะทุกคนเริ่มเป็นด็อกเตอร์ก็มีนะฮะชาวพื้นเมืองเดิมนะฮะเขาเริ่มรู้แล้วว่าประเทศนี้เป็นของปู่ถูกไหมจะเห็นว่าออสเตรเลียชักรู้ตัวคืนพื้นที่หลายแห่งให้กับคนพื้นเมืองนะครับแล้วก็ตอนแข่งโอลิมปิกให้ชาวอบอริจินถือคบเพลิงเริ่มรู้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในอเมริกาเขาก็ต้องรู้นะแผ่นดินเนี่ยนะฮะซีกนี้ของใครอาปาเช่นั่นโคแมนชีนี่โมฮักนะนี่ชายแอนแต่อย่าคิดว่าไอ้สายเลือดเนี่ยนะฮะเขายังอยู่เขายังมีความภูมิใจเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้การเลือกตั้งในอเมริกันเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนกับคนอื่นถูกไหมแม้กระทั่งในควีเบกเองก็จะแยกแล้วเพราะฝ่ายหนึ่งฝรั่งเศสครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมดูแล้วเนี่ยนะครับต่อไปนี้ทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองนะฮะเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักเศรษฐกิจเป็นหลักถูกไหมครับตอนนี้หลายคนคงอยากจะรู้นะฮะขั้นตอนต่อไปจากนี้ไปของอังกฤษควรจะต้องทำอะไรฮะจากนี้ไปประชามติออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการประชุมพรรคนักนิยมเดือนตุลาแล้วก็น่าจะเป็นบอริสจอนสันซึ่งเขาเป็นคนต้องการจะออกนะฮะเป็นพรรคเดียวกับเดวิดแคมเมอรอนเนี่ยต้องการจะออกแล้วก็เขาก็ต้องมีกระบวนการในสภาที่จะโหวตรับรองผลประชามตินะฮะก็มีคนคาดเดาว่าเอ๊ะเขาอาจจะพลิกกลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับน้อยนะคะเพราะว่ามันก็มันต้องทำชั้นติดใหม่แล้วก็มันก็ได้รับผลกระทบช็อกอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะลำบากอยู่นะคะเราต้องดูมันยังหลายเดือนอะต้องดูว่ามีกระแสประชาชนในอังกฤษอะไรมากมายขนาดไหนว่า
พราะมันมีกระแสคนที่อ้าวฉันจะเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูว่าไอ้จำนวนกลุ่มนั้นนะจะมีพลังขนาดไหนเพิ่งเริ่มมีเดินขบวนที่ลอนดอนว่ามันจะมีผลนะว่าสสในอังกฤษเขาจะโหวตเปลี่ยนไหมขึ้นกับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะขณะเนี้ยไปจนถึงตอนนั้นนะคะเป็นการหยั่งเสียงไปครับแต่ก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับอาจเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้นะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะถึงแม้ว่า Brexit เนี่ยนะฮะประชามตินะว่าโอเคให้ออกแต่ว่ากว่าจะ fully effective เนี่ยนะผ่านกระบวนการอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะ2 ปีขั้นตอนของรัฐสภายุโรปนะทั้งไปเพราะงั้น2 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะหลายประเทศบอกว่าเฮ้ยมันควรจะ effective ตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมแต่ทำไมในขณะเดียวกันเราเห็นภาพนะฮะนายกของเยอรมันนะฮะนายกของฝรั่งเศสประชุมกันวันที่24ถัดมาวันหนึ่งพยายามเรียกร้องให้อังกฤษแสดงความชัดเจนว่าให้รีบออกเลยทำไมเราเห็นภาพนั้นเกิดขึ้นกับผู้นำในยุโรปครับก็อันนี้มันเราก็เมื่อกี้เราก็พูดไปว่าไม่ได้ขยายความนิดนึงว่าอังกฤษเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดกับยุโรปมาตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุโรปเนี่ยก็เอื้อมใช้คำนี้เลยนะเอื้อมอังกฤษตอนที่แทชเชอร์ขอเงินคืนครับเธอคิดว่าเป็นชัยชนะของเธอกลับมาบ้านประชุมพรรคอังรนิยมเธอโดนปลดออกเพราะว่าตอนนั้นคนอังกฤษยังรู้สึกว่าการอยู่ในยุโรปมีประโยชน์แทชเชอร์ไม่ควรจะไปทำอย่างนั้นตอนนั้นน่ะยุโรปทำแทชเชอร์ลงจากบัลลังก์เลยครับนะฮะพอมาคราวนี้มันคือคนจะไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ในยุโรปในยุโรปแต่อังกฤษน่ะจ่ายเป็นแค่อันดับ8ใช่ไหมฮะเป็นผลใช่ดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเอื้อมของตัวบรัสเซลส์แล้วอะว่าออกไปเถอะเพราะว่าอังกฤษอย่างที่คุณสวัสดิ์บอกเขามีคำว่าเหมือนแบบเป็นหุ้นส่วนที่ลังเลกับอักอ่วนคือเขาเอาขาแย่ยุโรปข้างเดียว ถ้าเรื่องตลาดเดียวค้าขายเสรีเนี่ยเขาเต็มที่แต่ถ้าเรื่องอะไรที่เขาไม่ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เอาครับดังนั้นเนี่ยคือยุโรปเขาอยู่ด้วยกันมาแบบเสียสละซึ่งคุณสวาจะแย้งว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดผลประโยชน์มันจะทำให้คนไม่ยอมเสียสละแล้วนะใช่แล้วครับนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ยังอดกลั้นกันอยู่นะหมายถึงตัวภาคยุโรปแบบแต่อังกฤษเนี่ยความอดกลั้นมีน้อยกว่าล่ะนะฮะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะนี่มันครั้งที่2ที่ใหญ่แล้วจากแทชเชอร์ก็ออกไปเหอะเราจะได้ move on ของเราแบบไม่มีอังกฤษนะฮะครับยังขับเคลื่อนต่อไปอาจารย์ยังเชื่อว่าสามประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้ก็ยังขับเคลื่อนต่อไปได้ทีนี้ปัญหาของอังกฤษมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่ถูกบีบแต่ยูโรครับสกอตแลนด์ขอแยกไอร์แลนด์เวลรวมทั้งยิปรอนต้าด้วยซ้ำไปใช่ไหมจะขอผลเนี่ยเวลส์เนี่ยขอออกอันนี้ออกจากยุโรปครับนะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยผลคืออยากอยู่กับยุโรปต่ออันนี้มันเป็นประเด็นน่าสนใจคือว่า นี่มันเป็นเรื่องการเนี่ยเหมือนการปกครองท้องถิ่นบ้านเราคือยุโรปเนี่ยมันจะมีนโยบายเรียกว่าการปกครองหลายลำดับขั้นคือเขาส่งเงินตรงไปที่สกอตแลนด์นอร์เทิร์นไอร์แลนด์ครับเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยด้วยหน่วยที่เล็กเนี่ยประชาชนบริเวณนั้นจะรู้ว่า EU ให้เงินเรามาพัฒนานู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยเขาอยากอยู่แต่ด้วยเนื่องจากอังกฤษมันกับสหราชอาณาจักรไม่เหมือนกันใช่มั้ยคะสหราชอาณาจักรจะเหมือนกับอังกฤษ plus plusไอ้ตรงอังกฤษใหญ่เนี่ยจะไม่รู้อะไรเลยครับ อันนี้เป็นธรรมชาติของนักการเมืองคือจริงๆตัวเองอะเงินได้มาจากยุโรปแต่ใครจะไปบอกล่ะตัวเองก็ไปบอกคนในบ้านเราว่าฉันไปไฟท์มาให้เธอนะอะไรอย่างเงี้ย เออโดยที่ไม่ได้รู้แบบที่มาอะไรเงี้ยดังนั้นในประชาชนก็จะไม่มีไอเดียเลยว่าครับ EU ให้อะไรบ้าง
นี่เราสรุปแล้วเนี่ยนะครับด้วยความเห็นผมนะครับทางทั้งยุโรปเลยนะครับโอเคเอาแค่อังกฤษละกันถ้าพอคุณลงฮิตโทรปุ๊บเนี่ยนะฮะก้าวแรกพอแตะแผ่นดินของฮิตโทรอังกฤษปุ๊บเดินไปปุ๊บเนี่ยนะฮะ 90% เป็นคนต่างชาติอินเดียทำงานกองตรวจคนเข้าเมืองอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะในลอนดอนนี่นะฮะลอนดอนอะไรที่เกี่ยวกับบริการเนี่ยนะครับคนพื้นที่คนเขาไม่ทำงานนะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมวันนี้ขับแท็กซี่ก็เป็นชาวยุโรปตะวันออกนี่เยอะมากเพราะงั้นเวลานี้ก็เหมือนกับเศรษฐกิจไอ้เด็กไทยของเราวันนี้เหมือนกันปัญหาของเขานี่เยอะแล้วคนหนุ่มของเขาเนี่ยนะก็อยากไม่อยากจะทำงานที่อังกฤษอย่างเดียวขอเขามีโอกาสเนี่ยนะออกไปยุโรปประเทศอื่นทำครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่วันนี้ปัญหาเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องของการปกครองอย่างเดียวนะฮะมันทั้งเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะทั้งวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็ behavior มันเปลี่ยนน่าสนใจอย่างนะคุณสวัสดิ์เมื่อสักครู่นี้ดร.ณัฐนันท์บอกว่าอังกฤษมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ2ของยุโรปถูกไหมฮะในขณะที่ส่งเงินอุดหนุนเข้าสหภาพยุโรปลำดับที่8นั่นหมายความว่าเยอรมนีในฐานะพี่ใหญ่ประเทศร่ำรวยที่สุดจ่ายเงินมากที่สุดในสหภาพยุโรปยังคงจะอุดหนุนสหภาพยุโรปต่อไปไหวแล้วครับเขาก็ต้องพยายามกันอยู่นะฮะพยายามกันอยู่ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้นำนะฮะแต่ว่ามันก็ลำบากหน่อยตรงที่ว่าถ้าฝรั่งเศสเป็นพี่ใหญ่เนี่ยอันนี้อาจจะง่ายกว่าแต่ว่าเยอรมันเนี่ยเขามีระบอบการปกครองอย่างที่บอกคือไม่เหมือนอังกฤษกับบ้านเราเป็นสหพันธรัฐดังนั้นเนี่ยเมอร์เคิลบางทีจริงๆเมอร์เคิลเป็นผู้นำที่สตรองมากแล้วนะฮะคือเหมือนประธานาธิบดีฝรั่งเศสหรือนายกอังกฤษเลยแต่จริงๆถ้าเราดูยุคก่อนเนี่ยนายกมันต้องแบบปรึกษาแต่ละสหพันธรัฐด้วยว่าเขาจะเอาภาษีเขาอะที่เขามีนโยบายแยกเก็บเป็นต่างหากเนี่ยมาสปอร์ตกรีซไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะน่าสนใจทีนี้ขั้นตอนต่อไปมีการพูดถึงมาตรา50นะฮะภายใต้สนธิสัญญาลิสบอน2007สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ดูเหมือนยุโรปจะโฟกัสมาที่อังกฤษว่าเมื่อไหร่คุณจะประกาศใช้มาตรา50อาจารย์ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับสัปดาห์หน้ามาชมกันต่อกับตอน EU เลี้ยงไม่โตอังกฤษถอนยวงกับบริษัทสถานโลกตอนจบโดยคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวิทยากรกิติมศักดิ์ประจำรายการและอาจารย์ดร.ณัฐนันท์คุณมาศศาสตราจารย์ชองโมเน่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel CEO Talk by Yotin และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการได้ทาง Facebook Fanpage CEO Talk Thailand สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีและสิริวัฒน์บรเวศวุฒิคุณใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHzกฎอังกฤษจะเสียอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวก็จะเสียสกอตแลนด์เสียไอร์แลนด์แล้วก็จะรวมถึงไอร์แลนด์เหนือไอร์แลนด์เหนือครับนะคะแต่ในเวลที่เราเห็นว่าเขายังโหวตที่จะออกอยู่ไอ้ที่บอกชนะเนี่ยนะครับแค่ล้าน100,000กว่าเสียงนี่ไม่ใช่เยอะนะครับใช่แต่ยังมีคนลังเลออกมาแล้วเวลานี้เนี่ยนะฮะที่มีเข้าไปเนี่ยนะฮะมีขอเปลี่ยนใจได้ทั้งหลายล้านเสียงแล้วนะ3ล้านนักธุรกิจที่ไปลงทุนที่อังกฤษเนี่ยนะฮะที่เห็นเด่นชัดเลยนะก็คือเรื่องของท็อปปี้นะบางคนเนี่ยนะเห็นว่าไปซื้อทีมฟุตบอลเนี่ยนะที่จริงที่ฟุตบอลทีมนี้มีที่เยอะมาก